ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์ให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเปิดตอนมาเพ่ก็มาเจอคุณนางฟ้ากำลังนั่งอย่างโดดเดี่ยวที่สวนสาธารณะเหมือนตอนที่แล้วเพ่จึงได้เข้าไปคุยถามเธอว่านี่เธอมานั่งทำอะไรตรงนี้น้องนางฟ้าก็ทำตาโตก็จะซึมบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะเพ่ก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆเธอคงไม่มานั่งทำหน้างงอยู่แบบนี้หรอกมีปัญหาอะไรบอกฉันมาซะจากนั้นพระเอกนะครับก็พยายามซักถามแต่น้องนางฟ้าเนี่ยก็ยังปิดปากเงียบไม่ยอมบอกและเขาก็เห็นว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของเธอเต็มไปด้วยขนแมวเขาจึงหยอกน้องไปว่าอย่าบอกนะว่าเธอไปเล่นกับแมวมาน่ะน้องก็รีบเถียงเสียงแข็งเลยว่าไม่ได้เล่นสักหน่อยค่ะฉันก็แค่ช่วยแมวลงมาจากต้นไม้เท่านั้นเองค่ะงั้นเหรอพระเอกพอรู้แบบนั้นนะครับก็สั่งห้ามไม่ให้น้องเนี่ยขยับไปไหนจากนั้นพระเอกก็ไปเอากล่องปฐมพยาบาลพร้อมถุงน่องอันใหม่มาแล้วพระเอกก็สั่งให้น้องเนี่ยถอดถุงน่องที่เธอกำลังใส่อยู่ออกน้องก็ทำหน้าไม่พอใจส่งสายตาอย่างกับมองคนโรคจิตใส่พระเอกเพคก็บอกว่าไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะหันหลังไปจังหวะนั้นเธอรีบถอดถุงน่องและรีบปฐมพยาบาลขาข้างที่บาดเจ็บซะน้องนางฟ้าก็ทำหน้าตกใจรู้สึกสงสัยว่าเพครู้เรื่องที่ขาของเธอได้รับบาดเจ็บได้ยังไงเพคก็บอกว่าเขารู้เพราะเห็นน้องนางฟ้านั่งอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วเธอก็ถอดรองเท้าข้างหนึ่งออกโดยไม่ขยับขยื่นไปไหนสักทีและพอโดยเพคมองออกน้องนางฟ้าเธอจึงเลิกดื้อยอมทำตามที่เพคบอกโดยดีโดยระหว่างที่เธอเปลี่ยนนะครับเธอแค่ส่งสายตามามองเพคและยิ้มกุ้มกิ่มสงสัยคงแอบชอบใจจากนั้นพอน้องทอออกมาแล้วเพคของเราก็ทำการน้ำแข็งมาประคบเย็นขาข้างที่บาดเจ็บแล้วเพคก็บอกว่าไม่ใช่ว่าฉันทำแบบนี้แล้วเธอยิ่งหาว่าฉันเนี่ยเป็นโรคจิตหรอกนะน้องก็บอกว่าไม่หรอกค่ะใครจะกล้าต่อว่าผู้มีพระคุณแบบนั้นล่ะคะหรอแบบนั้นค่อยโล่งใจหน่อยจากนั้นเพคก็พันแผลให้น้องอย่างชำนาญจนเสร็จสรรพและเขาก็โชว์ความเป็นสุภาพบุรุษออกมาให้เธอเห็นบอกว่าเอาล่ะต่อไปก็มาขี่หลังฉันสิน้องก็ทำหน้างงแบบอะไรนะคะแต่สุดท้ายนะครับเธอก็เป็นเด็กดียอมให้พระเอกเนี่ยแบกเธอกลับบ้านทำให้ทั้งสองคนยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นถึงขนาดสัมผัสถึงกลิ่นตัวของไอ้ฝาได้เลยจากนั้นพระเอกก็พาน้องมาส่งถึงหน้าห้องน้องก็ขอบคุณพระเอกและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันกลับห้องวันต่อมาระหว่างที่พระเอกกำลังเรียนคาบพละอยู่พ่อสาวก็ได้กีดการ์ดใส่ชายหล่อคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาโดวากิคุงโดยที่โรงเรียนนี้เขาได้สมญานามว่าเป็นเจ้าชายนักศึกษาทุกคนก็เรือสนใจเขาหมดยกเว้นน้องนางฟ้าที่แอบส่งยิ้มมองมาทางพระเอกและพอผู้ชายคนอื่นเห็นน้องนางฟ้ายิ้มนะครับพวกเขาก็ดีดากันยกใหญ่จากนั้นต่อมาตอนกลางคืนน้องนางฟ้าก็จะทำอาหารมาให้พระเอกกินเหมือนทุกวันพระเอกก็ได้โอกาสถามน้องไปว่าขาข้างที่บาดเจ็บน่ะหายดีหรือยังน้องก็บอกว่าไม่ปวดแล้วค่ะเพคก็ได้ถือโอกาสแซวเธอไปว่าเป็นคุณนางฟ้านี่ดีจังเลยนะแค่ยิ้มนิดเดียวคนในห้องก็ปลื้มปิติกันยกใหญ่แล้วน้องก็โกรธทำเสียงแข็งส่วนมาว่าเคยบอกแล้วไงคะว่าอย่าเรียกด้วยชื่อนั้นอย่าปะทุบเลยค่ะฉันเองก็คุ้มใจอยู่ค่ะเห็นฉันยิ้มแล้วมันมีอะไรดีหรอคะก็ไม่แปลกเพราะว่าเธอน่ะน่ารักยังไงล่ะหลังจากนั้นนะครับเพคก็ยกตัวอย่างให้น้องนางฟ้าเนี่ยเห็นภาพบอกว่าถ้าเราพบผู้หญิงอย่างเธอเห็นผู้ชายหล่ออย่างคาโอดากิคุงก็ต้องยิ้มกุ้มกิ่มเหมือนกันใช่ไหมล่ะน้องก็ทำหน้างงเพคจึงถามต่อว่านี่เธอไม่สนใจเขาเลยหรอไม่นี่คะน้องก็ตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจจากนั้นเธอก็บอกว่าถ้าคนเราจะตกหลุมรักกันเพราะอีกฝ่ายหน้าตาดีแล้วก็แบบนั้นในกรณีของเพคเนี่ยก็ถือว่าแปลกเพราะเพคไม่เคยคิดอะไรกับเธอเลยเพคก็บอกว่านี่เธอรู้ด้วยหรอว่าตัวเองน่ารักน่ะน้องก็ตอบไปว่าเธอรู้เพราะดูจากปฏิกิริยาคนรอบข้างรวมถึงเรื่องที่เธอดูแลตัวเองเป็นอย่างดีด้วยจากนั้นเพคมันก็ยังไม่น่าจะมาเรื่องมากมาบ่นพึมพำใส่หน้าน้องว่าบางทีเขาอยากกินอาหารสดใหม่แบบร้อนๆเพิ่งออกจากเตาอะไรงี้บ้างน้องก็ทำสีหน้าแบบจะขอมาที่ห้องของฉันสินะเพคก็รีบปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่จากนั้นน้องก็ทำสีหน้าคุ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วเธอก็บอกว่าถ้าเกิดพระเอกยอมหาค่าอาหารครึ่งหนึ่งกับเธอแล้วยอมให้เธอมาใช้ห้องของพระเอกเป็นสถานที่ทำอาหารอย่างนั้นเธอก็โอเคพระเอกก็อึ้งไปสักพักหนึ่งตกใจกับความใจกล้าของน้องก่อนที่เขาจะถามน้องไปว่านี่เธอไม่กลัวว่าฉันจะทำอะไรเธอไม่อยู่กัน2ต่อ2หรอน้องก็ส่งสายตาเย็นชามาบอกว่าถ้าคุณกล้าทำอะไรฉันละก็คุณแค่โดนเตะผ่าหมากแบบนี้ไงคะแบบเชนซอแมนน่ะเคยดูไหมฉันจะทำให้คุณสูญพันธุ์แบบไม่มีผู้สืบทอดต่อไปเลยค่ะเพคพอเจอน้องขู่นะครับก็บอกว่ากลัวแล้วครับกลัวแล้วใครจะกล้าทำล่ะจากนั้นน้องก็ยังบอกว่าเธอไม่คิดว่าเพคน่ะจะทำอะไรเธอจริงๆหรอกเหตุผลก็เพราะเธอไม่ใช่สเปคของเพคนั่นเองมีใครมองบนกันบ้างครับฉากนี้ไม่ใช่สเปคแน่หรอแน่นะจากนั้นเพคก็หยอดส่วนกลับไปว่าแล้วถ้าฉันบอกว่าใช่ล่ะเธอทำยังไงน้องก็บอกไปว่าถ้าเธอใช่สเปคของเพคจริงๆเพคต้องเข้ามาคุยเข้ามาจีบกับเธอนานแล้วและเพราะเพคไม่เป็นแบบนั้นเธอจึงกล้ามายุ่งกับเพค
ดังนั้นเธอเลยเชื่อว่าอยู่กับพระเอกน่ะยังไงก็ปลอดภัยซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มความสัมพันธ์ที่พูดมาข้างต้นโดยหน้าที่ทำอาหารทุกวันจะเป็นของน้องนางฟ้าพระเอกมีหน้าที่แค่นั่งรอกินและรอล้างจานหลังกินเสร็จจากนั้นเพคก็ได้สบายมีเวลามานั่งคอยจ้องมองน้องนางฟ้าทำอาหารและเขาก็แอบรู้สึกว่าเหมือนกับมีภรรยาตัวจริงมาทำอาหารให้เขากินทุกวันเลยจนต่อมาไม่นานน้องนางฟ้าก็ทำอาหารเสร็จหน้าตาของอาหารนะครับก็ทำออกมาได้น่ากินไม่แพ้เชฟภัตตาคารเลยเพคพอเห็นแบบนั้นน่ะก็รีบซดและอุทานออกมาว่าอร่อยจังน้องนางฟ้าพอได้ยินคำว่าอร่อยออกจากปากของเพคก็ทำหน้าสงสัยว่ามันอร่อยขนาดนั้นเลยงั้นหรอเพคก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆฉันไม่ได้โม้นะของอร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยสิน้องนางฟ้าพอได้ยินแบบนั้นนะครับก็ยิ่งยิ้มหวานให้กับเพคจนทำเอาเพคของเรานี่หน้าแดงต้องรีบกินต่อด้วยความเขินขั้นรุนแรงจากนั้นหลังกินเสร็จน้องนางฟ้าก็ยังทำตัวเป็นพยาธิที่ดีอ่ะนะมาช่วยเพคนะเก็บกวาดเช็ดถูแถมมาช่วยเพคนะครับล้างจานอีกจนเพคนะแอบคิดว่านี่เขาโชคดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาก็ถามเธอต่อว่าที่เธอมาทำอาหารให้เขากินทุกวันแบบนี้มันจะดีแน่หรอน้องก็บอกว่าถ้าไม่ดีน่ะคงไม่เสนอหรอกค่ะเพคก็ได้สงสัยว่าปกติพวกผู้หญิงเขามาทำเรื่องแบบนี้ให้ผู้ชายที่ไม่ได้ชอบกันได้ด้วยหรอน้องก็บอกว่าถ้าคิดมากขนาดนี้งั้นวันหลังฉันไม่มาแล้วนะคะเพคพอได้ยินคำพูดที่เสียดแทงใจนะครับก็รีบบอกเลยว่าไม่อย่าทำแบบนั้นขอร้องล่ะและพอเห็นอาการลนลานของเพกน้องนางฟ้าก็ดูดีใจเปรียบเสมือนภรรยาที่กวงนั่นเหนือสามีอยู่และวันต่อมาที่โรงเรียนหลังจากเพกสอบเสร็จเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าอิซึกิก็เข้ามาพูดคุยกับเขาและแค่พูดอย่างเดียวยังไม่พอไอ้หมอนี่มันยังบังอาจเอาแฟนสุดน่ารักของมันมาโอดต่อหน้าเพกอีกโดยเด็กสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าจิโตเซเพกมันก็ได้ทำหน้าเบื่อโลกแบบทำไมต้องมาจู่จี้กันต่อหน้าตูด้วยฟ้าอิซึกิพอเห็นสีหน้าเพคก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินี่ที่ผู้ชายจะรูปหัวเด็กผู้หญิงที่เป็นแฟนน่ะถ้านายมีแฟนนายก็ต้องทำแบบฉันจิโตเซะพอได้ยินคำพูดของอิซึกิก็ทำท่าสนใจเรื่องของเพคยกใหญ่ดูเหมือนเธอจะอยากรู้จักแฟนของเพคนะครับจากนั้นตามไอทีก็เป็นตอนที่เพคเนี่ยมากินข้าวกับน้องนางฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องนางฟ้าก็กำลังตรวจดูว่าในการสอบที่ผ่านมาทำไมเธอถึงไม่ได้คะแนนเต็มมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงอีกไหมเพคที่เห็นความจริงจังของน้องก็รู้สึกทึ่งจากนั้นน้องก็พูดชมว่าผลการเรียนของเพคก็ไม่เลวนี่เพคก็บอกว่าถ้าขืนเขาไม่ตั้งใจเรียนเขาคงมีหวังต้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่แน่ๆและหลังจากนั้นน้องเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวกลับห้องแต่ระหว่างนั้นน้องก็ได้ทำบัตรนักเรียนหล่นเพคจึงรีบเก็บไปคืนให้กับเธอน้องนางฟ้าก็คงขอบคุณให้กับเพคก่อนจะกลับห้องไปและจากการที่เธอทำบัตรหล่นนะครับก็ทำให้เพคเนี่ยได้รู้ว่าอีก4วันใกล้ถึงวันเกิดของเธอแล้วทำให้วันต่อมาเพคจึงแอบถามอ้อมว่าเธอมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษไหมน้องนางฟ้าก็ทำหน้าตาคุ้นคิดอยู่ชุดใหญ่แล้วเธอก็บอกว่าของที่ฉันอยากได้ก็คือหินรับมีดค่ะหินรับมีดงั้นหรอนี่เธอเป็นสาวมอปลายแน่นะมีเด็กสาวมอปลายที่ไหนเขาต้องการของแบบนี้กันน้องก็บอกว่าอย่ามาถามหาความเป็นสาวมอปลายทั่วไปกับฉันเลยค่ะอยากได้ก็คืออยากได้และพอใจคำตอบแบบนั้นของน้องนางฟ้าเพคจึงเลือกซื้อของขวัญให้กับเด็กสาวมาปรึกษากับอิซึกิและก็จิโตเซซึ่งพอจิโตเซรู้ว่าเพคจะซื้อของขวัญให้กับเด็กสาวเธอก็ตื่นเต้นเอาใจซักไซ้ถามเพคใหญ่เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนแบบไหนมีนิสัยยังไงเพคเขาก็ไม่ยอมบอกและเพราะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยความชอบจิโตเซเธอจึงแนะนำของยอดฮิตที่พวกเด็กสาวทุกคนต้องชอบให้นั่นคือตุ๊กตาหมีเพคซึ่งได้ฟังคำแนะนำของจิโตเซเขาก็บอกว่าถึงตุ๊กตาหมีจะเป็นของที่น่าสนแต่จะให้ฉันที่เป็นผู้ชายไปซื้อตุ๊กตาหมีมาได้ยังไงมันน่าอายออกขี้ขาดจังเลยจิโตเซก็ด่าเพคเพคก็บอกว่าจิโตเซเธอช่วยไปซื้อให้ฉันหน่อยได้ไหมจิโตเซนะครับเธอก็ทำหน้าเจ้าเล่ห์พร้อมบอกว่าไปซื้อให้งั้นหรอเอายังไงดีนะขอร้องล่ะจิโตเซไปซื้อให้ฉันเถอะนะขอร้องฉันยอมก้มหัวให้ก็ได้เอ้าทันในนั้นจิโตเซก็ส่งสายตามองไปที่ร้านเค้กแล้วก็บ่นพึมพำแบบอุ๊ยอยากกินของหวานจังเลยเพคของเรานี่ก็แบบได้ครับนายหญิงเดี๋ยวผมจะไปซื้อให้เดี๋ยวนี้ครับจากนั้นเพคนะครับก็เลยต้องยอมก้มหัวรับใช้จิโตเซจนสุดท้ายเพคก็ได้ตุ๊กตาหมีมาวันต่อมาในระหว่างที่น้องนางฟ้ากำลังอ่านหนังสืออยู่เพคของเรานี่ก็แบบฮึ่มจากนั้นนะครับเขาก็ของขวัญออกมาแล้วบอกว่าเอานี่ของขวัญวันเกิดฉันให้เธอน้องนางฟ้าก็บอกว่าอะไรหรอคะว่าแต่คุณรู้ได้ยังไงน่ะฉันไม่เคยบอกคุณนี่เพคก็บอกว่ารู้จักบัตรนักเรียนที่เธอทำหล่นไว้น่ะน้องก็บอกว่าเรื่องนั้นช่างมันก่อนปกติฉันไม่ฉลองวันเกิดหรอกค่ะจากนั้นเธอก็ทำหน้าเศร้าเพคเขาจึงมัดมือชกบังคับให้เธอนะครับรับมันไปแล้วอ้างว่าที่เขาซื้อมาให้ก็เพราะอยากตอบแทนเธอเรื่องที่น้องนางฟ้าช่วยเหลือเขาไว้หลายอย่างไม่ใช่ว่าเพราะชงเพราะชอบอะไรหรอกนะน้องนางฟ้าก็เลยรับไปแล้วถามเพคว่าเธอสามารถเปิดดูได้ไหมซึ่งพอเธอเปิดกล่องออกมาก็พบกับครีมบำรุงผิวจากนั้นเพคก็บอกว่าที่ฉันตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวให้กับเธอก็เพราะเห็นว่าเธอทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาดูแลผิวน่ะน้องนางฟ้าก็ยิ้มสวยๆแล้วบอกว่างั้นเหรอคะขอบคุณนะเอ๊ะ
แต่ในถุงยังมีอีกชิ้นนึงนี่จากนั้นเธอก็ล้วงมันออกมาปรากฏว่าของขวัญอีกชิ้นที่พระเอกแอบซ่อนไว้ก็คือน้องหมีจากนั้นพระเอกก็ทำพูดประมาณว่าถ้าไม่ชอบน่ะเธอจะโยนมันทิ้งไปก็ได้นะทิ้งได้ยังไงล่ะคะฉันไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกค่ะน้องเธอก็ทำเสียงแข็งนะครับจ้องพระเอกอย่างหนักแน่นจากนั้นเธอก็ย้ำอีกว่าฉันจะดูแลมันอย่างดีเลยค่ะจากนั้นคุณเธอนะครับก็กอดตุ๊กตาหมีไว้แน่นด้วยท่าทางสุดน่ารักซึ่งท่านี้มันก็ทำดาเมจใส่พระเอกอย่างแรงจนพระเอกต้องคิดในใจว่าบ้าเอ้ยไม่น่าไปมองเลยบ้าจริงๆจากนั้นนะครับน้องนางฟ้าเนี่ยก็อ่อยต่อบอกว่าฉันเพิ่งเคยได้ของขวัญแบบนี้ครั้งแรกเลยค่ะเพจที่ได้ยินคำพูดของน้องนางฟ้านะครับก็ดูจะไม่เชื่อจนน้องเนี่ยทำหน้าโกรธแล้วน้องก็อธิบายว่าที่ฉันไม่เคยได้รับของขวัญก็เพราะฉันไม่เคยบอกวันเกิดให้ใครรู้ค่ะการรับของขวัญจากคนแปลกหน้าเป็นสิ่งที่ฉันกลัวค่ะเพจก็ตอบไปว่าแล้วอย่างฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าหรอไม่ใช่ค่ะอย่างคนฟูจิมิยะน่ะไม่ใช่คนแปลกหน้าสักหน่อยพระเอกนะครับพอใจคำพูดและสายตาออดอ้อยของน้องมันก็ทำให้เขาเนี่ยนึกถึงคำพูดของอิซึกิเพื่อนของเขาที่เคยพูดขึ้นมาว่าการลูบหัวแฟนที่น่ารักก็เป็นเรื่องปกตินี่ด้วยเหตุนี้พระเอกจึงเกือบจะลูบหัวของน้องนางฟ้าแต่เขาก็ยังมือได้ทันและบ่นว่าเกือบแล้วสิเราเกือบแล้วไม่ได้ไม่ได้น้องนางฟ้าพอเห็นพระเอกหน้าแดงเธอก็ยิ่งกอดตุ๊กตาหมีเอาไว้แน่นและหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเรื่องราวความรักอันหวานฉ่ำมดขึ้นของทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมติดตามกันต่อได้ในตอนหน้านะครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนที่2ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นละมุนกันเลยไหมไอ้พระเอกเองนี่น่าอิจฉาเกินไปแล้วนะมีสาวที่น่ารักระดับนางฟ้ามาทำอาหารให้กินทุกวันขนาดนี้ต้องเกิดกี่ชาติถึงจะโชคดีขนาดนี้วะเนี่ยแล้วก็อย่างที่คาดดูเหมือนน้องนางฟ้าจะเป็นหญิงสาวที่ขาดความรักพอเจอเพกเอาใจใส่เขาหน่อยเธอก็แอบมีอาการหวั่นไหวให้เพกนะครับเห็นอยู่เหมือนกันแล้วทุกคนล่ะรู้สึกยังไงกันบ้างกับตอนนี้ใครคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันหน่อยผมอยากรู้ว่าทุกคนที่ได้ดูเนี่ยรู้สึกยังไงและถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์ให้กับผมด้วยนะครับยิ่งไลค์เยอะผมยิ่งมีแรงทำคลิปให้ทุกคนน่ะดูมากขึ้นและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ